opposites fun. The opposites fun.สวัสดีค่ะเด็กๆ Hi Gina Hi Teacher Carly Hi everyone ว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย Welcome aboard the Opposite Spacecraft where our adventure takes us to Animal Planet Get ready for a super fun journey as we explore animals that behave very differently โหบนดาวแห่งนี้นี่มีสัตว์อยู่เต็มไปหมดเลยค่ะน่าสนใจมากๆแต่ว่าเรามาผจญภัยกันแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรสนุกๆรออยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณคาร์ลี่ As always the purpose of the opposite spacecraft is to help us explore opposite words today we are going to learn about tame and wild oh I love the opposite words วันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องคำตรงข้ามกันค่ะ That's rightI'm so excited to visit the Animal Planet. It's going to be so much fun. พี่จีน่าอยากจะไปสำรวจดาวสัตว์ไปกับครูคาลี่แล้วล่ะค่ะ Are you ready, everyone? พี่จีน่าพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ Let's go! ไปกันเลยAs we explore the animal planet, we'll find that some animals are really tame, while others are quite wild. เด็กๆดูสิคะบนดาวดวงนี้มีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแสนเชื่องแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายอีกด้วยล่ะค่ะโดยคำว่าเชื่องเราจะใช้คำว่า tame ส่วนคำว่าดุร้ายเราจะใช้คำว่า wildNow, let's compare these two animals. Look over there. That is a dog. And this is a lion. Their behaviors are so different. Which one do you think is tamer? แตกต่างกันอยู่นะคะเนี่ยเด็กๆมาช่วยพี่จีน่าดูหน่อยสิคะว่าสัตว์ตัวไหนจะเชื่องกว่ากันนะThe dog is tamer than the lion. Oh, tamer, เชื่องกว่า ส่วนคำว่าดุร้ายกว่า ก็ต้องเป็นคำว่า wilder นั่นเอง Yes, very good. Fantastic. Now that you know about tame and wild, how about we play a game for even more fun?โอ้เด็กๆคะครูคาลี่มีเกมเปรียบเทียบเชื่องกับดุร้ายมาให้เด็กๆเล่นกันด้วยดูให้ดีแล้วตอบให้ได้นะคะ Which one is tamer, a dolphin or a wolf? ทีนี้สัตว์ตัวไหนเชื่องกว่ากันคะ Yes, the dolphin is tamer than the wolf. ใช่แล้วโลมาเชื่องกว่าหมาป่าคำว่าเชื่องกว่าแบบนี้ก็ต้องใช้คำว่าTamer. เด็กๆเก่งจังเลยค่ะ Which one is wilder, a bird or an alligator? สัตว์ตัวไหนดุร้ายกว่ากันเด็กๆช่วยพี่จีน่าตอบหน่อยนะคะ Yes, the alligator is wilder than the bird. ว้าวใช่แล้วค่ะจระเข้ดุร้ายกว่านกดุร้ายกว่าก็ต้องใช้คำว่า wilder นั่นเอง You did a great job. โอ้โหเด็กๆเก่งกันจังเลยค่ะเด็กๆคะมีแอลลิเกเตอร์ขึ้นมาอยู่บนยานของเราด้วยค่ะ Actually, that's a crocodile. Alligators and crocodiles may look similar, but they have some cool differences. อ๋อเด็กๆคะนี่ไม่ใช่แอลลิเกเตอร์ค่ะแต่ว่านี่คือ crocodile ซึ่งทั้งคู่ก็แปลว่าจระเข้เหมือนกันแล้วมันก็อาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างที่น่าสนใจอยู่นะคะAlligators have wider, U-shaped snouts, like a big smile, while crocodiles have V-shaped snouts. Oh, alligator เนี่ยจะมีจมูกแล้วก็ปากเป็นรูปตัว U ที่กว้างกว่าเหมือนกับว่าพวกมันเนี่ยกำลังยิ้มกว้างอยู่เลยค่ะส่วน crocodiles เนี่ยจะมีจมูกกับปากเป็นรูปตัว V นั่นเอง Be careful! That crocodile is a wild animal!เด็กๆคะระวังให้ดีนะคะจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากๆเลย Wow, we learned so much about tame and wild today.
Wow, it's so much fun! วันนี้เราได้เรียนรู้ the opposite words และได้เรียนรู้การเปรียบเทียบของสิ่งต่างๆซึ่งเด็กๆสามารถนำคำศัพท์ที่เราได้รู้ในวันนี้ไปแต่งประโยคได้อีกมากมายเลยค่ะรู้หนึ่งได้ถึงสองต่อไปนี้การแต่งประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วต้องขอบคุณครูคาลี่จริงๆนะคะ I'm so glad you liked it Next time let's explore more and learn new thingsอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้าครูคาลี่กับพี่จีน่าจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ the opposite words คำไหนอีก the opposite words are all around the opposite words อยู่รอบตัวเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย